คิดถึงคุณจังของเราในวันนี้นะคะยังคงอยู่กับเคนเฮอริเคนหรือว่าเอค่ะสวัสดีค่ะและเออะไรอะคะเอลูกพ่อประจักษ์พูดให้รอชื่อพ่อกันเขาไม่เขาแบบว่าเราไม่เคยรู้ชื่อจริงเคนเลยนะเอเลยนะเห็นป่ะเรียกเคนเลยมันไม่ค่อยเปิดเผยหรือว่าไงฮะจริงๆก็เป็นเพราะเปิดฮะเปิดเอชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อบุญฤทธิ์ครับบุญฤทธิ์โอ้บุญฤทธิ์ไม่เข้ากันนะเลยบุญฤทธิ์คุณพ่อตั้งคือพี่ชายผมชื่อบุญสิทธิ์ไงฮะอ๋อเหรอพี่สาวนี่ชื่อชุติมาพี่สาวอีกคนชื่อกุสุมาอ๋อชื่อแบบว่าผู้หญิงลงท้ายด้วยมาผู้ชายบุญบุญมาเลยเกี่ยวไหมล่ะเนี่ยเมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วว่าเขาไปแกรมมี่เรียกไป2ครั้งในช่วงที่ยังเรียนอยู่ก็ไปเทสเสียงผ่านแต่ไม่ไปสกรีนเทสจนกระทั่งจะจบแล้วตัดสินใจจะอยากเป็นนักร้องแล้วก็ไปเทสอีกครั้งหนึ่งก็ผ่านไปด้วยดีแล้วยังไงต่อฮะก็ผ่านปุ๊บมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ออกเทปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเอาไปฝึกไปเรียนเลยไหมไปเรียนเสร็จมันก็ต้องมีเหมือนต้องไปต่อคิวอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่ของผู้ใหญ่เขาครับเราก็ตอนนั้นเราเข้าใจระบบของเขาไหมเข้าใจครับเข้าใจก็ไปอยู่ภายใต้การดูแลของใครคะตอนนั้นจะมีค่ายแยกย่อยเยอะๆเยอะๆจะมีจีนี่มีนู่นนี่นั่นของผมมาอยู่ QX ของพี่ปอนธนาลวัฒน์สุดที่แยกมาทำปุ๊บกำลังแรงเลยตอนนั้นนะปอนนะพูดถึงใช่ใช่พี่ปอนกำลังแบบเพิ่งทำคุณโบคุณทายังอะไรเป็นล้านใช่ใช่เราก็แบบปอนเข้ามาจากวงอะไรนะไฮดราไฮดราเราก็แบบตื่นเต้นนะไฮดราตื่นเต้นดีใจที่อยู่พี่ปอนแต่ก็รู้ครับว่าคงสักพักนึงแหละเพราะว่าก็ต้องรอคิวเลยก็ว่าไปฮะแล้วพอดีโอกาสมันปึ๊บเข้ามาก็ได้ทำอย่างรวดเร็วรอนานไหมกี่คนอื่นเขารอกันหลายปีเลยไม่นานฮะเผอิญมันมีอุบัติเหตุบางอย่างครับพี่ปอนแบบว่าคือว่าจะออกเบอร์นี้แล้วมันมีหากันปึ๊บเขาไม่ออกละแต่มันแผนมันวางไปแล้วอ้าวเดินไปเดินมาเจอไอเอเดินอยู่ในออฟฟิศไปให้เขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาอ้าวมาไอเอนี่แหละเอาเลยครับเสียบเลยเหรอเสียบเลยครับแล้วเพลงของเขาเราเอามาร้องหรือว่าไงไม่ได้คนละแนวไม่ได้ครับก็ต้องรีบทำกันค่ะครับเขาคุยกับเรายังไงเขามองจากคาแรคเตอร์เรายังไงเขาถึงวางคอนเซ็ปต์เพลงครับพี่ปอนเขาจะเปิดโอเพ่นให้ผมเลยอ้าวเอชอบอะไรไปเอามาจริงนะครับพี่ขนซีดีเกือบทั้งบ้านวางที่ประชุมเปิดผมฟังเยอะมากผมว่าอยากได้อย่างนี้เขาพี่ปอเขาก็แบบยิ้มยิ้มอ่ะเขาว่าคือขายไม่ขายผมประมาณเป็นเด็กอะผมก็อยากได้เลยผมก็ใส่เลยนะอุ้ยเพลงอย่างมีแฟตบอยสลิมผมก็ฟังตอนนั้นผมก็ใส่เข้าไปฟีเดอร์วันหน้ามีอะไรที่เป็นฝั่งอังกฤษใส่หมดเลยซึ่งเขายิ้มยิ้มไม่พูดอะไรแต่ว่าแต่ไม่ทำให้ มันมีสัดส่วนนะผมว่ามันพอดีนะชุดนี้คือถ้าฟังเพลงเร็วอะผมว่าฟังดนตรีมันก็จะแบบอย่างที่ผมชอบอะแต่เพลงช้าก็จะเป็นในส่วนของมันที่มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องทำเพื่อบริษัทด้วยอะไรเงี้ยก็อย่างละครึ่งผมว่าอย่างละครึ่งจนกระทั่งออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ก็ยังเป็นแนวป๊อปนะใช่ไหมคะมีความเป็นป๊อปสุดท้ายมันก็ต้องป๊อปอยู่แล้วตอนนั้นผมเริ่มเข้าใจแล้วต้องป๊อปมีการค้านกันไหมในระหว่างช่วงทำงานด้วยความที่พี่ปอนบุคลิกของเขาแบบเขาเป็นผู้ใหญ่ที่จิตใจเด็ก มีความเป็นเด็กในตัวสูงมากผู้ใหญ่จิตใจเด็กเขาแบบแล้วคือผมเขาเรียกอะไรนับถือเขามากครับ อยู่เขาเรื่องแบบยิ่งอยู่ยิ่งแบบเลยแบบอะไรก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยุคซึ่งช่วงที่เอกำลังออกอัลบั้มเพลงแนวไหนกำลังมาตอนนั้นออลเทอร์เนทีฟก็ผ่านพ้นไปเยอะแล้วนะเพลงที่เป็นอันเดอร์กราวด์ก็ขึ้นมาบนดินกันเกือบเยอะแล้วใช่ครับก็จำไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นมันอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้จริงรู้แต่ว่าผมอยากเป็นล็อกๆอย่างนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาในการทำเพลงทั้งหมดนานไหมคะเขียนเพลงทำเพลงทำดนตรีก็น่าจะ2เดือน2เดือนเองเหรอเร็วมากเลยตอนนั้นเรียนจบยังตอนนั้นจบแล้วฮะจบปุ๊บจบพอดีคือไอตอนที่ไปเป็นศิลปินฝึกหัดเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังจะจบปี4ใกล้ๆแล้วอ๋อเป็นศิลปินฝึกหัดผมก็แบบเรียนเสร็จปุ๊บก็รีบดิ่งเข้าแกรมมี่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่รอดแน่เราก็เรียนแบบให้มันจบๆอะไรเงี้ยตามสอบแล้วก็สอบอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากตอนช่วงปี4จะขยันเข้าบริษัทแกรมมี่บ่อยมากเพราะพ่อบอกว่าไปเดินให้เขาเห็นหน้าเยอะมันได้ผลพ่อเห็นทางได้ผลนะ
แล้วทั้งหมดคือจริงๆฝึกหัดก็ฝึกหัดอยู่นานพอสมควรแต่พอออกอัลบั้มปุ๊บปุ๊บปั๊บได้ออกเลยมันเป็นโอกาสนะครับผมมองไม่ถูกครับเพราะว่าที่ตอนนั้นฝึกหัดมีที่อยู่ในวงการนี้เยอะมากที่บางคนก็ไม่ได้ออกก็มีเยอะมีหลายคนส่วนมากก็ได้ออกกันนะแต่ครับแต่ออกมาแล้วเป็นยังไงอีกเรื่องนึงเพราะว่าการแข่งขันมันก็เริ่มสูงขึ้นใช่ครับค่ะแล้วที่มาที่ไปของคำว่าเคนเฮอริเคนมันมาจากอะไรฮะมันมาจากเพลงที่แบบหนักๆเพลงมันๆหรือยังไงถ้าเอาจะเอาชื่อเคนหรือเอาเฮอริเคนก่อนเอาเคนก่อนเอาเคนก่อนเอาเคนเนี่ยเอก็เอไม่เคนน่ะทุกคนจะถามผมก็พี่ปอนจะว่าอะไรผมเนี่ยมาพูดไม่ว่าคือไม่ว่าไม่รู้ มีอะไรว่าโปรดิวเซอร์รายการนี้เองนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับว่าเจ้าของเลยวันนี้เจ้าของไม่อยู่ คือเขาเรียกเอทั้งบริษัทนั่นพอใกล้ๆถึงวันจะออกอ่ะวันที่ต้องวางอยู่ๆเดินเข้าบริษัทมาพี่เป็นครีเอทีฟพี่ช่อนเขาว่าไงเคนแล้วก็เขียนอะไรพี่เขาทำหน้าเสียเอ้าพี่ปอนไม่บอกอ่ะอย่างไม่มีอะไรแล้วก็อะไรวะสักพักพี่ปอนสะกิดมือเรียกข้ามาห้องพี่ต่อไปนี้นะเอชื่อเคนแล้วก็แล้วครับพี่แล้วทำเขาอธิบายให้ฟังว่าศิลปินมันจำเป็นต้องชื่อนี่หรอกเขาเปลี่ยนชื่อไปเยอะแล้วในโลกนี้มาดอนน่าเขาไม่ได้ชื่อมาดอนน่าเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ละทุกวันนี้เราก็ไม่รู้แม้กระทั่งศิลปินชายก็เยอะแยะที่เขาไม่ได้ชื่อที่พี่พูดได้ไหมเนี่ยพี่มิกกี้ฮะเขาชื่อหนูอ๋อมิกกี้มิกกี้เดดล็อกนะครับเขาชื่อหนูครับครับจะมีคุณเต๋าไอ้เจ็ดจับปัญญาเดี๋ยวคุณเต๋าเตะเอาเต๋าไหนเต๋าสมชายเหรอครับเต๋าเขาไม่ได้ชื่อเต๋าใช่อย่าพูดเลยครับชื่อเดี๋ยวเขาจะทำอะไรผมครับนั่นแหละครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ต้องเปลี่ยนชื่อก็กล่อมจนผมครับได้ครับมันมาถึงขั้นนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับแล้วผมว่าทำไมต้องชื่อเคนก็คือเคนเนี่ยมันเป็นชื่อที่ไม่ปรากฏสัญชาติเขาบอกว่าหน้าผมมันไม่ปรากฏสัญชาติจะฝรั่งก็ไม่ใช่จะแขกไม่ใช่จะจีนก็ไม่ใช่แล้วเคนเนี่ยมันคือเราจะเห็นว่าชื่อเคนมันจะอยู่ในชาวฮ่องกงชาวเลยเขาเหตุผลอย่างนี้ผมว่าจากฝรั่งคนจะให้ชื่อนะมีเหตุผลเป็นร้อยเป็นพันมาอ้างเหมือนเพลงเขาอะผมก็ครับเคนก็เคนวะปิดประตูห้องไปก็ต่อไปนี้เราชื่อเคนแล้วนะเออไปกลับบ้านไปบอกใครนะพ่อแล้วชื่อเคนแล้วนะใช่เคนผมจะร้องเพลงเคนส่วนเฮอริเคนก็คือด้วยเพลงเร็วผมจะแบบล็อกอะไรหน่อยอย่างเงี้ยก็แบบก็ตีโจทย์กันในห้องประชุมผมก็นั่งประชุมเป็นเฮอริเคนเป็นพายุพื้นลูกไม้ให้วงการตีอะไรเขาว่ากันไปได้ครับพี่ตลกเลยมะคุณมาในการมีเริ่มเรียกเปลี่ยนจากเอเป็นเคนกันหมดหรือยังหูยผมก็ไม่ค่อยคุ้นนะผมชื่อเอมาทั้งชีวิตอะแล้วแบบชีวิตมันเอนะเป็นเออะแต่ก็เข้าใจเขานะครับว่าศิลปินหน้าใหม่ค่าย QX พี่ป๊อดเอมันก็แบบนะชื่อมันโหลมากครับพี่โอเคแล้วก็เปิดตัวพอถึงช่วงเวลาที่อัลบั้มจะวางแล้วเขาก็จะต้องแบบว่าเลือกเพลงโปรโมทตอนนั้นเขาเลือกเพลงช้าเพลงเร็วเพลงเร็วครับเพราะมันเฮอริเคนมันต้องแบบเพลงนั้นเพลงอะไรอ่ะเพลงเร็วเด็กเอ้ยเด็กดีครับภาพมาคือพี่ปอเขาก็นั่นแหละครับตามนิสัยเขาก็เฮ้ยจากเนื้อมาเอ้ยเด็กเด็กดีต้องไปซื้อเมโลดี้ของเพลงนี้มันรู้สึกจะเป็นของเด็กเอ้ยเด็กดีเลยนะครับต้องไปซื้อเมโลดี้เข้ามาอะไรนิดนึงนะต้องเสียตังค์ด้วยเออแล้วก็มาผสมกันกับเมโลดี้ของเขาเป็นเพลงผสมกับเพลงล็อกอะไรก็เพลงนั้นโปรโมทแล้วก็โปรโมทต่อมาก็เป็นเพลงเร็วอีกแต่รู้สึกที่คนจะชอบกลายเป็นเพลงช้านะใช่ครับครับเป็นซะอย่างนั้นเพลงช้าก็ขึ้นอันดับอยู่หลายขึ้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเพลงช้าของเคนร้องเพลงช้าเคนเห็นไหมเคนร้องเพลงช้ากี่เพลงเพลงช้าในอัลบั้มมี5เพลงครับครึ่งๆเลยใช่แล้วเราเขาคาดหวังไหมว่าเพลงช้าเพลงไหนจะมาตัดใจหรืออะไรมันมีตัดใจเอาจริงๆก็ไม่รักกันเลยใช่ไหมไม่รักกันเลยใช่ไหมรักเธอข้างเดียวตัดใจจริงๆก็ถ้าเกิดไม่รักกันเลยใช่ไหมน่าจะมาไม่รักกันเลยใช่ไหมคือเพลงสุดท้ายของอัลบั้มแต่กลับมาเป็นแบบเหมือนมีทั้งหมดละ9หรือขาดขออีกเพลงว่าอะไรเงี้ยแบบมันก็ไปเจอเพลงนี้ครับไม่มีเจอที่ไหนฮะมีนักแต่งเพลงเขารู้จักกันแล้วว่าเฮ้ยมีเพลงมาเสนอมาเอ้ยปุ๊บพี่ปอก็สลับ
อันนี้ถึงสอนรามเลยไม่รักกันเลยนั่นแหละไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมทุกวันนี้โดนตลอดมุกเนี้ยเหมือนเพลงสอนรามออกมาแล้วนี่นะตอนนั้นเขาออกก่อนเขาออกก่อนใช่ใช่ไม่รู้ชุดอะไรจำไม่ได้แล้วชุดแรกของเขาเลยแหละเราก็เลยคนก็เลยล้อเลยนะก็ครับทีนี้ออกชุดนี้มาเรารู้สึกยังไงบ้างพอชุดนี้ออกมาพอเริ่มแบบว่าโหวางตลาดแล้วก็รู้สึกว่าอย่างแรกต้องปรับตัวก่อนชีวิตมันเปลี่ยนอยู่ไปไหนก็เดินไปไหนมีคนจำได้เราไม่ชินเราจะเขินเราแบบเฮ้ยตายหาแล้วคือไม่ไปเองก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่เปิ้ลก็น่าจะเข้าใจแบบดังใหม่ๆแล้วแบบคนจะแบบเดินสะกิดอย่างเงี้ยสะกิดเพื่อนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยบางทีวิ่งเราเดินอยู่วิ่งมันนำหน้ามาแล้วทำเป็นหันกลับมาเพื่อจะมาชำเลืองดูเราว่าใช่เปล่าอะไรเงี้ยก็ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วที่ตอนออกชุดแรกที่ลุ้นก็คือลุ้นตามบริษัทไปด้วยเพราะว่าเขาก็หวังเราไว้เยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนแบบเปิดทุกคนก็มันชาร์จขึ้นแล้วอะไรมีนั่งลุ้นในบริษัทอะไรเงี้ยก็เหมือนเราก็แบบเป็นความหวังของใครเลยเล็กๆค่ายเขาอะไรเงี้ยครับแล้วยังไงฮะเป็นที่พอใจไหมตอนนั้นคู่แข่งที่ออกมาเจอกันจังๆเลยนอกจากค่ายในค่ายเองนอกค่ายมีอะไรบ้างนอกค่ายที่จำได้ก็มีคุณแซนแบงค์นะครับแซนแบงค์โอ้แซนแบงค์พี่ชายของก๊อฟไม้เนี่ยนะครับอะไรนะเออก็ไม่ดีไอ้นี่อะไรมีเกาหัวถ้ามีเกาหัวนิดนึงเขากวนๆครับจำได้แค่นี้ครับรู้สึกของค่ายอื่นซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีเหมือนกันนะเพราะว่าพี่จำได้พี่เป็นดีเจอยู่ก็เคนเฮอริเคนก็เกิดอ่ะก็ถือว่าเกิดพร้อม MP3 นะครับมาพร้อม MP3 เลยจำได้เลยซิงเกิลแรกยังไม่ทันวางขายเลยผมไปบ้านเพื่อนแถวเยาวราชแล้วมันก็เปิดเพลงผมให้ฟังผมก็ฮะไปเอามาจากไหน MP3 มาแล้วมีขายบ้านอยู่ใกล้คงถมเยาวราชผมก็โหตายแล้วซิงเกิลยังไม่ออกยังไม่ได้ขายเลยแล้วยอดดีไหมยอดก็ตกลงไปเยอะครับแต่มีอันนั้นแหละครับแต่มี MP3 ครับครับค่ะแล้วทำให้กำลังใจเราแบบรู้สึกแบบโอ้ยยังไงเนี่ยก็บางทีพอดีเขาวัดกันที่ตัวเลขนะใช่ครับใช่ก็แต่ผมก็ไม่กำลังเสียไม่ได้กำลังใจเสียเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้มีเพียงเดียวที่โดนก็โดนกันทั้งแผงเอออย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดเลยมากแล้วประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมกับการทำงานโอ้มันเป็นเหมือนอะไรดีอ่ะมันเป็นบทเรียนชีวิตที่แบบน้อยคนที่จะได้ครับ อย่างเงี้ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศที่จะขึ้นไปอยู่อย่างเงี้ยถึงแม้จะไม่ดังมากแต่ว่าขึ้นไปเจอแบบเนี้ยมันแค่เปอร์เซ็นต์แค่1%เองมั้งผมว่าแล้วมันประสบการณ์ที่แบบมันเข้ามาเร็วมากมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วแบบยอมรับก็มีหลงระเริงไปอะไรเงี้ยแล้วแบบปรับตัวไม่ทันอะไรเงี้ยมีครับก็มีบ้างมีครับมีบ้างแต่แล้วกลับมาทันไหมกลับมาไหมเลี้ยวกลับมาทันไหมก็หรือไปตีสนุกต่อก็มีโชคดีที่ว่ามันอะไรอ่ะพอกลับมาเนี่ยกลับมันหลงๆแป๊บนึงจะมีเบี้ยวนัดมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ทางแคมี่ก็จะมีคนคอยดูเราตลอดอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วทางยอดขายเองมันก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรยังได้อยู่แต่ว่าพอเราทำชุด2เนี่ยพี่บอลเขาค่ายมันมีปัญหาแล้วค่ายเล็กของพี่ปอยอาจจะต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปอยู่กับทางแกมมี่ใหญ่แทนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการไปทดสอบไปนู่นนี่นั่นจับผมไปเรียนอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยก็เลยแบบวุ่นวายก็เลยไม่ได้ออกเพราะว่าเคนก็ออกในนามเคนเฮอริเคนก็ออกมาแค่ชุดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยครับหายไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยต่อนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ